ช่วยขายหรือหยุดยอดขายแม่น้ำตาจะไหลลูกชายชิมหมูแดดเดียวพร้อมกับรีวิวตามจริงวันที่8เมษายน66สมาชิก TikTok @malie06345 ซึ่งเป็นแม่ค้าขายหมูแดดเดียวโพสต์คลิปหลังลูกชายรีวิวหมูแดดเดียวให้แม่น้ำตาจะไหลแต่ทำเอาชาวเน็ตขำไม่หยุดพากันแซวไม่หยุดโดยในคลิปลูกชายได้หยิบหมูแดดเดียวของแม่มารีวิวก่อนหยิบชิ้นแรกกัดเข้าปากแล้วร้องอึ้งจากนั้นก็หันซ้ายหันขวาก่อนจะกระซิบกับกล้องว่าบ่อแซบก็คือไม่อร่อยนั่นเองแค่นั้นยังไม่จบลูกชายยังรีวิวต่อพร้อมกับกัดหมูแดดเดียวโชว์แล้วบ่นว่าโอ้ยแข็งหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ขาดสายบางคนบอกว่าเด็กไม่พูดโกหกอีกคนก็บอกว่าน้องรีวิวตามจริงบ้างก็บอกว่าหมดกันหมูแดดเดียวของแม่ไม่ต้องเดาแล้วแพทริเซียโนตจัดงานเลี้ยงฉลองเฉลยเพศลูกคนแรกดีใจยิ้มไม่หุบยิ้มแก้มปรีแพทริเซียโนตจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆตัดเค้กเฉลยเพศลูกคนแรกทายาทตระกูลพันล้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ทำพ่อโนตแม่แพทดีใจยิ้มไม่หุบขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวแพทริเซียกู๊ดและสามีหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หลังจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2565ทั้งคู่จูงมือเข้าประตูวิวาอย่างอบอุ่นท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงนอกวงการบันเทิงและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งจากนั้นไม่นานเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ทำเอาหลายคนจับตามองกันใหญ่เพราะสาวแพทริเซียดูผิวพรรณรูปร่างดูมีน้ำมีนวลขึ้นเป็นพิเศษแถมพักหลังมักลงภาพทานอาหารอย่างอร่อยทำเอาหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาวแพทริเซียจะมีข่าวดีเรื่องเบบี้หรือเปล่าจนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สาวแพทริเซียประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าตัวเองได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังอุบเพศลูกว่าลูกคนแรกนี้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงกันแน่และแล้ววันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงเมื่อแพทริเซียและโน้ตวิเศษได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกันแบบเล็กๆและเฉลยเพศลูกคนแรกให้ทุกคนรับรู้ด้วยตัดเค้กซึ่งถ้าเค้กเป็นสีฟ้าแสดงว่าแพทริเซียและโน้ตได้ลูกชายแต่ถ้าตัดเค้กมาแล้วเป็นชมพูแสดงว่าได้ลูกผู้หญิงซึ่งผลปรากฏว่าทั้งคู่ตัดเค้กออกมาเป็นสีชมพูได้ลูกผู้หญิงทายาทตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์นั่นเองทำเอาเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งรวมถึงพ่อโน้ตและแม่แพทดีใจจนยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวขอบคุณอินสตาแกรมโน้ตวิเศษแพรรี่เดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กจวกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการมดดำลั่นต่ำซามมากแพรรี่เดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กจวกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการมดดำลั่นต่ำซามมากควรทบทวนสันดานตัวเองต้องให้เกียรติกันไม่มีใครควรโดนแบบนี้วันที่8เมษายน66แพรรี่ใครวันวรรณบุตรเดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กกลางดึกหลังถูกลีน่าจังดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของมดดำพิธีกรชื่อดังทำเอาแพรรี่ถึงกับเสียความรู้สึกเพราะแพรรี่รักวิกผมมากแต่กลับมาทำให้เสียความรู้สึกและไม่มีให้เกียรติกันโดยบอกว่าอย่าทำนิสัยต่ำแบบนี้ไม่ว่ากับใครซึ่งบางช่วงในไลฟ์แพรรี่ได้พูดว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการที่มดดำ
เป็นรายการของช่อง YouTube แล้วก็ได้ไปบ้านที่มดดำโดยไม่รู้ว่าลีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เป็นคนละเทปกันซึ่งมันจะถ่ายจบอยู่แล้วและก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนอย่างลีน่าจังอีกเพราะเคยอภัยกันไปแล้วซึ่งก็พยายามอดทนที่เคยถูกด่าแม้จะโดนใช้ถ้อยคำบูลลี่แต่ก็ทนได้แต่วันนี้ทนไม่ได้เล่นกับเราเกือบเบอร์อยู่ดีๆมากระชากวิกเราถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันทำงานอยู่และต้องไปถ่ายงานต่อซึ่งจังหวะกอดนั้นอยู่ดีๆก็มากระชากวิกออกจังหวะนั้นรู้สึกแย่ระดับ10เดินไปห้องน้ำก็ฮึดอยู่ในใจตอนนั้นความรู้สึกมันเสียแล้วอยากกลับตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่มดดำให้เกียรติเชิญเราไปก็ยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกแย่มากเรื่องการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นมันเป็นมารยาทพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนทำไมถึงคิดว่าการทำให้คนอื่นอับอายมันเป็นเรื่องสามารถทำให้คุณแก่แล้วแต่ทำไมพฤติกรรมของคุณมันซามขนาดนั้นเหมือนคนไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทไม่ว่ากับใครควรให้กิริยติเขาโดยเฉพาะคนที่เป็น LGBTQ พวกเขาคือเพศทางเลือกเขามีหัวใจทุกคนมีความรู้สึกดิฉันยินยอมให้คุณกระชากวิกดิฉันหรือเปล่าดิฉันไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วคุณกับดิฉันไม่มีทางร่วมงานกันอีกดิฉันไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยคุณเพราะวิกมันเหมือนครูของดิฉันวิกมันคือเครื่องมือทำมาหากินของดิฉันวิกมันคือความเป็นแพรรี่ในตัวของดิฉันคุณไม่มีสิทธิละเมิดความเป็นตัวตนของคนอื่นอันนี้มันต่ำเกินที่จะให้อภัยมันซามเกินไปเลิกทำนิสัยแบบนี้ดิฉันไม่ตลกกับคุณที่หลายครั้งดิฉันยอมให้คุณนั่นมันคือการให้เกียรติคนอย่างคุณไม่มีทางได้เกียรติจากดิฉันแม้แต่แม่ดิฉันก็จะไม่เรียกแล้วไม่ต้องมาเจอดิฉันอีกไม่ต้องมาขอโทษด้วยพฤติกรรมที่คุณทำกับคนอื่นมันควรได้รับเกียรติจากคนอื่นตรงไหนคุณลองทบทวนดูว่าพฤติกรรมที่คุณทำกับดิฉันวันนี้มันน่าตำหนิขนาดไหนมันน่ารังเกียจยังไงทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณการดึงวิกมันคือการเหยียดหยามขอให้เป็นเคสสุดท้ายกลับไปทบทวนพฤติกรรมสัญญาณของตัวเองได้แล้วนะคะมันไม่ใช่แค่นิสัยแล้วค่ะเพราะนิสัยมันเบาไป